่อกันด้วยเรื่องสุดช็อกของสาวมัดหมี่พิมพ์ดาวค่ะที่เพิ่งตรวจพบว่าเป็นโรคแพ้สารอาหารถึง9ชนิดไม่ว่าจะเป็นไข่ขาวนมวัวแป้งสาลีข้าวโพดและอีกเพียบแต่โชคดีที่ไม่เคยแสดงอาการแพ้พูดตรงๆตกใจแต่ว่าคุณหมอบอกมัดหมี่เนี่ยโชคดีเพราะน้อยมากคนอื่นนี่เยอะบางทีแบบเป็น10กว่าบางทีเป็น20หรือ90ก็มีอะไรอย่างงี้พี่แบบ90มีอยู่ยังไงคะ คือต้องโดนงบประมาณ6เดือนถึง1ปีก็เลยคิดว่าอ่ะเราก็ลองหันมาดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันแล้วเพราะว่าเราแพลนด้วยว่าอีกสัก2ปีเราอยากจะมีน้องเราจะได้ดูแลสุขภาพไปด้วยเลย